สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็ดหยังน้อเนี่ยน้อเอามือบวบขึ้นข้างเลยเนาะเอาบวบขึ้นข้างครับพอดีว่าโชคมาเห็ดตะไคร่ขึ้นครับที่แรกว่าสิบ่เห็ดครับก็เลยเอาเห็ดตะไคร่ล่ะมาทานดีครับนั่นล่ะพันไว้ล่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเองอันนี้ครับบวบกำลังเลื่อยครับผมครับก็อีกครั้งนึงก็สิได้เห็ดตะไคร่ครับมาไทยอบปอก่อนครับบวบกับเหย้าแล้วครับออกดอกแล้วล่ะจับค่อยๆล่ะจับค่อยๆจับค่อยๆเบิ่งมือนํามือก็จับไปทั่วนะครับนี่ครับบ่มีข้างเพิ่นก็จับนี่ครับจับน้ําหญ้านี่ครับพันไว้ล่ะพันไว้ครับปลูกไว้ครับบวบกับเก็บได้หลายเดือนอยู่ครับเอาว่าล่ะออกไปทางนอกหรือเปล่าอันนั้นโอเคแล้วนะพอยังโชคพัฒนาได้แล้วอยู่นี่ครับขึงตะไคร้อีกครั้งนึงครับหัวออกดอกแล้วออกดอกแล้วได้ครับเนี่ยออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องไปอันนี้อีกอันนึงละนี่นี่อีกอันนึงเอาให้เบิดเอาให้เบิดจับดีๆค่อยๆค่อยๆนั่นแหละค่อยๆค่อยๆถนอมเอาละพันขึ้นปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้เก่งครับย่องเขาครับเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็มักย่องจังหน่อยครับย่องเขาส้มเอาครับเพิ่นจังสีเฮ็ดให้เฮางามงามแม่นบ่ล่ะแม่นบ่ต้องย่องครับไปพ่อก็มักย่องเด้อดีบ่ว้ายผู้ใหญ่ก็มักย่องคือกันนะครับไปสิบ่มักย่องเนาะลองมาให้เบิ่งติล่ะเอาโอ้อันนี้คือเหย้าแท้เอาเวลาพันขึ้นสูงๆอ่ะเนี่ยพันขึ้นอีกแน่เนี่ยมันติดเอาขึ้นนั่นแหละโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยครับหนึ่งข้างไปพันให้หน่อยเร็วโอ้ยผู้สาวเล่นขี้ตมมาเนี่ยเด็กหน่อยเห็นขี้ตมแล้วมักครับมักเล่นเห็นยังเนี่ยโรตีโอ้ยอ่ะไปเข้าเดียวไปซอยแม่เข้าเดียวอ่ะไปบ่เป็นหยังไปลูกครับไปพันอีกครั้งนึงครับครับบ่าวโชคกำลังต่อน้ำครับต่อปั๊มน้ำปลูกไว้พ่อได้กินแล้วครับได้กินได้ขายคู่กันกับเห็ดเนาะครับบวบได้ผลผลิตเห็ดไว้ซะได้พุ่นนี่แม่นบ่อาจจะเป็นจังซั่นบ่เป็นหยังหรอกครับเพราะว่าบวบจะได้ก็มีคนกินคือเก่าล่ะครับว่าแต่เฮาปลูกได้เนาะครับเนาะหลุมนี่มีต้นเดียวครับลูกนี่งามอยู่นี่ครับหยอดเหย้าเลยมาแล้วมาแล้วคนละหลุมคนละหลุมครับตะไคร้กับเครื่องบ่ยากหรอกครับงบประมาณก็ร้อยเดียวครับงบประมาณ100บาทก็ได้ทั้งนี่ครับข้างบนด้านข้าง2ข้างแล้วก็ทั้งพุ่นอีกครับพุ่นทั้งพุ่นไกลๆครับครับทั้งพุ่น
ครับตั้งปุ่นก็สิเป็นทั่วผู้ครับก็ปลูกไว้แล้วครับครับตะไคร้ร้อยนึงก็ได้100เม็ดครับก็ตกเม็ดละบาทครับผมว่าครับพอเฮ็ดอยู่ครับบ่ได้แพงเกินไปครับแล้วก็ตะไคร้ตัวนี้สิอยู่ได้ดนนะครับนี่ครับถึกแดดถึกหยังก็ทนนะครับบ่ได้ขาดง่ายผุง่ายนะครับเพิ่เพิ่เสือกตัวนี้จะผุก่อนนะครับเนี่ยนี่ครับเสือกสีเหลืองๆนี่ครับครับวันนี้กับภาพพี่น้องมาอัปเดตครับอัปเดตบวบที่ปลูกไว้นะครับนี่ได้ยอดนึงเสาเขียวนั่นดิมันพันกันมันบ่นี่เดี๋ยวก็ขึ้นนี่เอาคือบ่ขึ้นรถเออขึ้นใหม่เลยโอเคครับงามๆครับบวบว่างามไปก่อนล่ะครับพี่น้องโอ้คือเฮ็ดเป็นตะคว่องแท้ล่ะพุ่นน่ะปุ้ยคัก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 นี่แหละครับของแท้ครับพี่น้องโชว์โชว์เอามาทั้งพี่ป่ะนี่นั่นล่ะโอเคนั่นล่ะพอแล้วล่ะนั่นล่ะโอเคแล้วเก่งแล้วเอาสอดมาก่อนล่ะสอดมาทางนี้ก่อนเหย่าแล้วครับลุ่มนึงก็หลายต้นครับพี่น้องประมาณ2 1ก็มี3ก็มีครับป๊าบเหย่าเลยนี่ของแท้ครับของแท้ของแท้ออกดอกแล้วได้นี่นี่ครับกำลังสิออกดอกแล้วไปเฮ็ดหยังต่อป่ะเนี่ยไปเอาหญ้าผักหวานจ้าเอาหญ้าผักหวานครับเห็นบาโซก็ลงแล้วเด้อพี่น้องเด้อพุ่นนี่ครับบาโซก็ลงเรียบร้อยนี่ครับส่วนผักหวานสิเป็นยังไงก็รอติดตามครับบาโซก็มือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่หัดครับหัดปลูกสาวเขียวเอาหญ้าครับเอาสาวเขียวมาเปิดตัวนี้ดูนี่ตัวนี้ไหมตัวนี้คืองามอยู่นี่นี่ครับ6-7เดือนในซ้ำนี้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเอาขึ้นอีกนี่ครับเหย่าอยู่ครับซ้ำนี้นี่ถือว่างามแล้วได้ครับนี่แต่ว่าเสียดายเฮาใส่หน่อยพอนอนหลุมนึงเนาะถ้าเฮาใส่จักหลุมละ3ต้นนี่ผมว่าโอเคเลยครับผมว่ามันสิใหญ่เร็วกว่านี้นะมันสิมีต้นใหญ่ต้นบ่ใหญ่ต้นใดใหญ่ซาวเดี๋ยวเปิดเบิ่งดูต้นใดงามๆโอ้นี่ครับนี่ครับซ้ำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่นี่ครับ6เดือน7เดือนโอ้ได้ซ้ำนี้ก็เอาแล้วครับ6เดือน7เดือนนี่เสียดายบ่ได้ปลูกจัก2-3ต้นครับปลูกต้นเดียวก็อาจจะมีความเสี่ยงแน่ครับเพราะบางต้นก็บ่ได้เจริญเติบโตปานใดสินะถ้าเฮาใส่หลุมละ2-3ต้นนี่ก็เปอร์เซ็นต์มันสิมีต้นไปนํากันหลายสิมีต้นงามจัก2ต้นสินะครับอีกต้นนึงบ่งามสิก็บ่เป็นหยังครับพี่น้องต้นนี้เป็นจังได๋ครับโอเคอยู่พี่น้องซ้ำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วดีแล้วเสียดายครับที่บ่ได้ปลูกจัก3ต้นคือว่าล่ะครับก็บ่เป็นหยังครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรียนรู้ครับผมถ้ามีการปลูกผักหวานนะครับก็แนะนําให้ปลูก3ต้น4ต้น5ต้นไปเลยครับหลุมนึงโอ้ตัวนี้ก็งามตัวนี้นี่ครับครับพี่น้องต้นนี้ก็งามอยู่นี่มาทานดูครับนี่ครับพี่น้องตามจริงการปลูกนี่ต้องขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกว้างประมาณ40 คูณ40ลึก30ก็ได้ครับขุดแล้วก็ส่งดินดีๆพี่น้องส่งดินดีๆใส่ปุ๋ยคอกจักกำหนึ่งครับใส่แกบดำ
ใส่เกียบดำปนใส่งามบ่เบิ่งดูเปิดนี่ครับโอ้งามอยู่ครับนะใส่ได้ใส่ได้โอเคอยู่ใส่โอ้ตัวนี้ก็งามครับพี่น้องนั่นยังอยู่ครับยังอยู่โอเคมาทานดูใส่ได้ครับผมอันไหนบ่งามก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับสอบเป็นประสบการณ์ครับเป็นเรียนรู้ครับผมที่รู้ๆก็คือถ้ามีการปลูกอีกอ่ะบ่ต่ำกว่า4เม็ดครับบัดนี้ลุมหนึ่งใส่ไปเลย4ต้น5ต้นครับเวลาขึ้นนี่ขึ้นมางามไปเลยลุมละ3ต้น3ต้นนะครับมาทานครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้อง